จันยินข้อ3 4จงหาท่าเกครับที่ทำให้ลบสองเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับคำตอบของสมการคือตัวที่แทน x แล้วทำให้สมการเป็นจริงนะครับเข้าหมายถึงว่า x เป็นตัวแปรนะครับถ้าไม่ได้บอกว่าอะไรตัวแปร k นี้คือตัวที่เราต้องการหาอยู่แล้วนะครับน้องครับเรามาดูแนวการคิด k x กำลัง2ลบ1โก้เท่ากับ8 x ลบ1โก้เขาบอกว่าให้ลบ2เนี่ยเป็นคำตอบก็ว่าเราเอาลบ2เนี่ยไปแทน x หลังจากนั้นมันจะเหลือตัวแปร k เราก็แก้สมการหาค่า k กลายเป็น k คูณด้วย x x คืออะไรลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วลบด้วย1เท่ากับ8คูณด้วย x คือลบ2ลบด้วย1กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น k คูณด้วยอะไร4ลบด้วย1ลบ2ร่วมกัน2ได้4 4ลบ1ได้อะไรได้3 8คูณด้วยลบ2ได้อะไรลบ16แล้วลบ1มันก็จะกลายเป็น k คูณด้วยอะไร3เท่ากับอะไรลบ17คำตอบข้อนี้ต่อ k เท่ากับอะไรครับลบ13ส่วน3โทษทีลบ17ส่วน3คำตอบคือช้อยส์ 3ต่อไปข้อ35 35นี้จงหา h นะที่ทำให้สมการมีคำตอบเดียวเราเรียนแล้วว่าสมการมีคำตอบเดียวคือ this keyminant เท่ากับ0 this keyminant เท่ากับ0 this keyminant เท่ากับ0ไอ้ที่จดไปอ่ะต้องจับจับเยอะคณิตศาสตร์จับเยอะเอาร้องร้องร้องล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 องข้อ35เนี่ยเขาต้องการให้ discriminant เนี่ยเท่ากับ0อ่ะแสดงว่าต้องการให้ b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยเท่ากับ0แต่โจทย์ข้อนี้เนี่ย 25a กำลัง2ลบ 30x บวก h เท่ากับ0น้องครับถ้าพี่ถามน้องว่าโจทย์ข้อนี้ a คืออะไรน้องเริ่มตอบพี่ว่า A คือ25ถ้าตอบว่า B คืออะไรน้องตอบพี่ว่า B คือลบ30ถ้าตอบว่า C คืออะไรต้องตอบพี่ว่า C คือ H A คือ25 B คือลบ30 C คือ H นะครับน้องๆครับแต่ข้อนี้เขาต้องการให้ discriminant เท่ากับ0เราก็แทนลงไปเลยสร้อยสุดาพร้อม B กำลัง2 B คืออะไรลบ30ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ a a คืออะไรดีมากเด็กคอนสวรรค์25คูณ c ครับเด็กคอนสวรรค์ครับ c คอนนี้คือ h จับมาเท่ากับ0ครับเด็กคอนสวรรค์เด็กคอนสวรรค์ก็จะเป็น300ลบอะไรนี่คูณกันได้100มันก็จะกลายเป็น100 h นะครับเด็กรัดภูมิเท่ากับ0 900เท่าไรนะเด็กรัดภูมิ100 h ใช่ไหม h เท่าไรเด็กรัดภูมิกาคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ2เก่งมากดิครับต่อไปข้อ36จงหาค่าของ a บวก b นะครับข้อ36นะครับเป็นตัวน้องครับเตรียมตัวจดมันจะมีสูตรแล้วลบกระดานพวกเราเจมจะมาแววข้อ36ครับแฟนเก่าที่เธอไม่เคยต้องการเอาพอน้องครับเขาบอกว่าสาร2 ax กำลัง2บวก a บวก c เนี่ยนะเท่ากับ0เขาบอกว่าผลคูณของคำตอบเนี่ยผลบวกก่อนแล้วกันครับผลบวกผลบวกของคำตอบผลบวกของคำตอบอันนี้ต้องจำนะครับผลบวกของคำตอบเนี่ยความหมายคื
น้องๆถ้าน้องๆมีซานาโซอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วน้องก็หาคำตอบออกมา2คำตอบผลบวกคำตอบของมันเนี่ยจะเท่ากับลบ b ส่วน a เสมอผลบวกของคำตอบเนี่ยจะเท่ากับลบ b ลบ b ส่วน a เสมอมันมี2สูตรนะหัวข้อนี้มี2สูตรหัวข้อนี้คือสูตรผลบวกและสูตรผลคูณของคำตอบน้องๆครับส่วนสูตรผลคูณนะครับผลคูณของคำตอบเนี่ยจะมีสูตรคือ c ส่วน a เดี๋ยวน้องจดเสร็จนะน้องใช้งานทันทีเลยน้องน้องๆครับก็คือเอามาใช้งานในข้อ36ข้อ36เนี่ยเขาถามน้องว่าเด็กๆ 4x กำลัง2ลบ 8x ลบ 5เท่ากับ0เนี่ยเด็กๆถ้าเกิดเขาเรียกคำตอบหนึ่งว่า aเขาเรียกอีกคำตอบว่า b เขาถามน้องว่า a บวก b ก็คือ2คำตอบแค่บวกกันได้อะไรโอ้โหน้องเขาคือสูตรนี้เองครับสูตรนี้นี่เองครับลบ b ส่วน a ครับผลบวกเท่ากับลบ b มันคือลบ8ส่วน a มันคือ4ลบ8หารด้วย4มาได้ลบ2โอ้โหตอบ2คำตอบข้อนี้คือช้อยหนึ่งจบเอาไปแค่นี้ก่อนน้องๆครับอันนี้คือสูตรที่น้อยต้องจำเขาเรียกว่าสูตรผลบวกและสูตรผลคูณของคำตอบโดยนักคณิตศาสตร์นะครับบอกน้องๆว่าเก่งๆสมการสองเนี่ยไม่ว่าจะสมการใดก็แล้วแต่ถ้าเด็กๆเอาคำตอบมาบวกกันเนี่ยมันจะได้เท่ากับลบ b ส่วน aคือลบของสัมประสิทธิ์หน้า x ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเสมอเลยครับจริงๆจริงๆต้องจำและถ้าเอาคำตอบมาคูณกันเนี่ยมันจะได้ตัวเลขคงที่ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเสมอครับเสมออันนี้คือสูตรที่ต้องจำสูตรนี้ใช้สำหรับหาผลบวกและผลคูณของคำตอบทีนี้เรามาดูต่อข้อ37ลองอ่านโจทย์ดูครับข้อ37นี้สนุกนะยากกว่าข้อยากกว่าข้อ36เหตุผลเพราะว่าข้อ36มันถามตรงตัวเลยแต่37มันไปยุบเดี๋ยวพี่จะหาโจทย์ยากๆแบบนี้มาสอนเพิ่มเลยตอนนี้เอาข้อ37ก่อนอ่ะไปโจทย์ยุบเด็กๆจะเข้าใจข้อ37เมื่อเด็กๆ1เข้าใจว่าสูตรนี้ใช้สำหรับหาอะไร2จำได้พยายามจำดีกว่าจำง่ายกว่าลบ b ส่วน a กับ c ส่วน a พาราโบลายังรอเด็กๆอยู่นะสู้ๆนะเด็กๆนะเทอมนี้พาราโบลายังรอน้องอยู่นะพร้อมนะโกโก้พร้อมโกโก้เจดีโกโก้พร้อมข้อ37ถ้าผลบวกของคำตอบของสมการเนี่ยสมการ x กำลัง2บวก px บวก p กำลัง2มีค่าเท่ากับ0ผลบวกเนี่ยมันเท่ากับ 2p ลบ6ผลบวกเนี่ยมันเท่ากับ 2p ลบ6ก็แต่พี่โก้ตรวจแล้วว่าสูตรผลบวกคือลบ b ส่วน a โก้ดูอะไรนะถ้าพี่ดูในโจทย์นะ a คือ1 b คือ p c คือ p กำลัง2เอาใหม่ถ้าพี่เทียบอันนี้กับโจทย์นะ a คือ1 b คือ p c คือ p กำลัง2เดี๋ยวพี่จะใช้สูตรผลบวกนะกลายเป็นผลบวกเท่ากับผลบวกเท่ากับลบ b แต่ b นี่คือ p ส่วน a คืออะไร a คือ1ก็ปรากฏว่าเราใช้สูตรลบ b ส่วน a มันได้ลบ p ส่วน1หรือลบ t นั่นเองก็แต่
โกครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันบอกมาว่าผลบวกเนี่ยเท่ากับ2 p ลบ6โกจึงได้สมการออกมาเป็น2 p ลบ6จะต้องเท่ากับอะไรครับโกลบ p เพราะไอ้นี้ก็คือผลบวกใช่ไหมแต่โจทย์บอกผลบวกเท่ากับ2 p ลบ6โอ้โหยากเนี่ยยากตรงนี้มันไปยุ่งไงไม่ได้ตายตายยังไม่ตายผลบวกเท่ากับลบ p โอเคแค่นี้ก่อนโอเคนะโอ้ยทำปากน่ารักโกโก้ต้องมีความมั่นใจด้วยหน่อยโกโก้โกโก้ได้ลบพีไปด้านซ้ายครับ2 p บวก p ครับโก้เนี่ยจากเดิมลบ p ย้ายไปทางซ้ายเป็น6 p จากเดิมลบ6ย้ายด้านขวาเป็น6ดีมากครับ3 p เท่า6ครับ p เท่าไรโก้ p เท่า2แต่ใครไปตอบ2เอ้ามีช้อยเตรียมตัวหลอกเราอยู่แล้วใครไปตอบ2มันผิดนะคือโจทย์ข้อนี้มันไม่ได้ถาม p มันถามผลคูณผลคูณมีสูตรคืออะไร c ส่วน a อ้าวก่อนที่เราจะต่อผลคูณได้เรามาดูก่อนว่า p จะบอกอะไรเราโอ้โห p จะบอกเราว่า p จะบอกเราว่าตกลงว่าโจทย์เนี่ยมันคือสมการอะไรกันแน่จำได้โจทย์คือสมการ x กำลัง2บวก px แต่ p ของโก้คือ2 x แล้วบวกกับ p กำลัง2สรุปมันคือสมการ x กำลัง2บวก 2x บวก 4 เท่ากับ 0 แต่โจทย์ข้อนี้ถามผลคูณผลคูณมีสูตรคือ c ส่วน a ผลคูณพร้อม c คือ4 a คือ1ตอบ 4 คำตอบข้อนี้คือช้อยส์ 3